ัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์วันที่9ถึง13มกราคม2555นะคะเริ่มต้นปีใหม่ของเรามาในปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าตัวตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะดูเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็มีความเป็นเนกาทีฟหรือปัจจัยลบจากทางด้านยุโรปนะคะค่อนข้างที่จะกดดันอยู่พอสมควรตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็อ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากจากปัญหาเดิมๆที่เขามีอยู่นะคะสำหรับในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยทางฟิลิปของเราเองเนี่ยมีมุมมองว่าตลาดก็น่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบแคบเพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่นะคะซึ่งความเสี่ยงทางลมเนี่ยยังคงมีอยู่สืบเนื่องมาจากว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปนะคะแล้วก็มีปัจจัยใหม่เสริมเข้ามาด้วยนะคะโดยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,015 ถึง 1,051 จุดนะคะโดยมีแฟกเตอร์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเริ่มต้นจากปัจจัยภายในก่อนนะคะตอนนี้เราก็อาจจะต้องหันกลับไปมองเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบาย เกี่ยวกับการโอนหนี้ของกองทุน FIDF ไปให้แบงก์ชาติรับผิดชอบนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ประทุขึ้นมาในช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่มานะคะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่ามีแนวคิดที่ออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการโอนหนี้ของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของแบงก์ชาติประเด็นก็คือไปตกอยู่ที่ว่าการบริหารหนี้หรือของแบงก์ชาติตรงนี้เนี่ยจะสามารถหารายได้จากตรงไหนมาเพื่อที่จะรับผิดชอบในส่วนของภาระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คงต้องเป็นการบริหารสินทรัพย์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองอีกส่วนหนึ่งก็จะมีแนวคิดเรื่องของการแก้กฎหมายให้มีการทางธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ได้นะคะซึ่งตรงนี้เองที่เป็นจุดที่ทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างมากนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองก็มีภาระในการจ่ายตัวค่าธรรมเนียมให้กับกองทุนประกันเงินฝากนะคะอยู่ที่ 0.4% แต่ตามกฎหมายเนี่ยให้รูมหรือว่าซีลิ่งเพดานไว้ที่ 1% นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาถึงโอกาสที่จะถูกเรียกเก็บเพิ่มนะคะอีก 0.6% ถ้าเทียบจากฐานเงินฝากในปัจจุบันข้อมูลล่าสุดก็คืออยู่ที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่ประมาณ 6.9 ล้านล้านบาทนะคะถ้าจำเป็นจะต้องเพิ่มอีก 0.6% ก็คือในส่วนของ worst case เลยนะคะก็จะมีภาระที่จะต้องจ่ายเพิ่มในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 41,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น worst case เนี่ยผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะมีมากถึง 25-26% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยดูเป็นตัวฉุดการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่มานะคะซึ่งตราบเท่าที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมาในประเด็นดังกล่าวเนี่ยคิดว่าก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นตัวถ่วงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปก็ยังคงต้องรอคอยเรื่องของข้อสรุปที่ชัดเจนจากทางภาครัฐแล้วก็จากการประชุมร่วมกันระหว่างทางรัฐบาลแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของผลประกอบการเองในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็นกลุ่มแรกที่จะประกาศออกมาในงบปีนะคะของปี2554ในไตรมาสที่4ก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบจากเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลนะคะเพราะฉะนั้นผลประกอบการของกลุ่มแบงก์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ เป็นตัวถ่วงนะคะต่อไปอีกประเด็นนึงที่ยังต้องไม่ลืมนะคะสำหรับปัจจัยภายในก็คือแรงขายของกองทุน LTF นะคะถึงแม้จะยังไม่ปรากฏชัดเจนออกมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าแนวโน้มที่จะมีการขายย่อมจะมีนะคะเพราะว่าในช่วงการลงทุนที่ครบกำหนดอายุที่จะสามารถไถ่ถอนได้ในปี55ก็คือการลงทุนในช่วงปี51ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างได้รับผลกระทบมากนะคะจากวิกฤตการเงินสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนของนักลงทุนที่ซื้อ LTF ในช่วงปีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าในระดับที่ต่ำมากนะคะกำไรที่ค่อนข้างมากท่ามกลางภาวะที่มีแฟกเตอร์ที่ความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะแบบนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของยุโรปเองหรือว่านโยบายของรัฐบาลภายในของเราเองเนี่ยก็น่าจะมีแรงจูงใจมากพอสมควรที่จะทำให้มีการขายทำกำไรออกมานะคะเมื่อครบกำหนดสามารถที่จะขาย
ายได้นะคะซึ่งจากการประเมินโดยคร่าวของเราอ่ะนะคะก็คาดว่ากองทุน LTF ที่จะถึงกำหนดที่สามารถขายได้จากการลงทุนในปี51ต้องอยู่ที่ประมาณสัก 16,000 ถึง 20,000 ล้านบาททีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวฉุดหรือแฟกเตอร์ในเชิงลบในระยะต่อไปได้นะคะสำหรับภาพรวมของตลาดในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็อาจจะยังต้องติดตามแฟกเตอร์เดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะไปจับจ้องอยู่ที่การประมูลพันธบัตรนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีของสเปนและอิตาลีที่ต้องตามต่อนะคะในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าออกมาเป็นข่าวในเชิงบวกซะส่วนใหญ่ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาดีกว่านักลงทุนคาดการเอาไว้นะคะหรือว่านักเศรษฐศาสตร์คาดการกันเอาไว้เพื่อส่วนใหญ่จะให้ผลในเชิงบวกต่อตลาดนะคะโดยในสัปดาห์หน้าอาจจะมีตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตามอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะหรือว่าตัวเลขยอดค้าปลีกที่จะประกาศออกมารวมไปถึงเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าตัวที่เด่นๆเราก็มองว่าจะประกาศในวันศุกร์ก็คือตัว JP Morgan Chase นะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวความผันผวนของตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งกำลังต่อมาที่ตลาดหุ้นไทยเราได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนะคะในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากเรื่องความขัดแย้งของอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกอยู่พอสมควรนะคะต้องคอยจับตาดูว่าจะสามารถเริ่มต้นการเจรจากันได้หรือไม่นะคะจะมีผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้เทรดอยู่เหนือระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์นะคะถ้ามีการเริ่มต้นเจรจากันได้เนี่ยราคาน้ำมันอาจจะอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้ามีความขัดแย้งเพิ่มทวีคูณขึ้นเนี่ยก็ย่อมส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามนะคะก็คือราคาน้ำมันก็จะพุ่งตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เหล่านี้เป็นแฟกเตอร์ต่างๆที่จะต้องติดตามนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็คงจะต้องเน้นเรื่องของ selective ไปก่อนแล้วเราก็จำกัดพอร์ตการลงทุนไว้ที่ 50% ไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นตัวจำกัดตัวความเสี่ยงนะคะจากความผันผวนของปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงซึ่งธีมต่างๆในการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเน้นเรื่องของหุ้นปันผลในเกณฑ์สูงรองรับไว้นะคะเพื่อที่จะได้ชดเชยในส่วนของความเสี่ยงต่างๆที่มีแวดล้อมอยู่ตลาดอยู่ในตอนนี้นะคะหรือว่าเป็นหุ้นที่เทรดอยู่บน PE ที่ค่อนข้างที่จะต่ำมากจนมีความน่าสนใจนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นธีมต่างๆที่น่าสนใจนะคะในส่วนของหุ้นที่เราเลือกที่จะแนะนำเข้ามาในรอบสัปดาห์หน้านะคะเราก็เลือกเข้ามา4ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว AIT นะคะตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนทางด้านเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างสม่ำเสมอนะคะตัวนี้ก็เลือกขึ้นมาบนธีมของ Dividend Play นะคะซึ่งเราคาดการณ์ว่าในช่วงผลกำไรของปี54เนี่ยน่าจะจ่ายได้ประมาณ3บาทถึง3บาท50นะคะถ้าคิดเป็น dividend yield เนี่ยอยู่ในระดับประมาณมากกว่า 6% ขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าจูงใจสำหรับการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลนะคะในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสที่4เนี่ยก็จะโดนผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะอาจจะทำให้กำไรต่ำกว่าที่เราเคยคาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่มองโดยภาพรวมทั้งปีของปี54แล้วถือว่ายังดีต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามองเลยไปจนถึงปี55แล้วเนี่ยแบ็คล็อกของทาง AIT เองเนี่ยมี cover ตัวยอดขายของปี55แล้วเนี่ยประมาณ 40% นะคะอยู่ราวๆประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้เราก็แนะนำเข้ามาให้พิจารณาทั้งในแง่ของปันผลเด่นนะคะแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่61บาทนะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะก็คือตัวเหมาราชนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาในเชิงว่าเป็นหุ้นที่มีโกรทที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นพิกของเราในจากกลุ่มตัวนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตธุรกิจได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะเป้าหมายของการขายที่ดินในปี54ที่ตั้งไว้ที่ 1,700 ไร่เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะมีนะคะมองมีความเป็นไปได้ซึ่งก็เป็นยอดที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าปีก่อนหน้านั้นส่วนปี55เนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะดรอปลงนะคะเราคาดการเรื่องของยอดขายในส่วนของที่ดินเนี่ยอาจจะดรอปลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ไร่นะคะแต่ว่าผลกำไรเนี่ยจะได้รับชดเชยจากในส่วนของโรงไฟฟ้านะคะที่ตัวบริษัทเนี่ยได้ไปลงทุนในบริษัทร่วมเอาไว้นะคะซึ่งจะเริ่มต้นการผลิตได้ในช่วงปลายไตรมาสที่1นะคะก็จะเข้ามามีส่วนช่วยชดเชยผลกำไรนะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าแนวโน้มของปี55น่าจะค่อนข้างดีเพราะว่าแบ็คล็อกของที่ดินที่เหมราชถือไว้เองเนี่ยคิดเป็นประมาณ 50% ของรายได้ที่เราคาดการณ์กันเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เรายังคาดว่าน่าจะได้กำไรจากส่วนของโรงไฟฟ้าเข้ามาอีก800ล้านบาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามองไปแนวโน้มถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็secureได้กว่าตัวอื่นในส่วนของนิคมนะคะตัวนี้เรามองราคาพื้นฐานที่2.50 บาทนะคะตัวที่3ที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว PTTGC นะคะอยู่ในกลุ่มปิโตเคมีตัวนี้เราแนะนำในเชิงว่าเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของผลประกอบการได้นะคะจากการฟื้นตัวของราคาปิโตเคมีนะคะซึ่ง เราก็มองว่าแนวโน้มในไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลในเชิงบวกจากออเดอร์ที่จะหลักมีเข้ามาหลังจากผ่านพ้นช่วงตรุษจีนไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงนี้ก็ยังส่งผลในเชิงบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเพราะว่าเข้ามาในเชิงของ cost push นะคะก็จะทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะราคาพื้นฐานเรามอง86บาทนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราแนะนำนะคะก็คือตัว TTW นะคะอยู่ในกลุ่มพลังงานทำน้ำประปานะคะซึ่งตัวนี้เราแนะนำเข้ามาใน 2-3 ประเด็นนะคะอย่างประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับขึ้นค่าน้ำประปาในปี55นะคะซึ่งแนวโน้มการปรับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเป็นการปรับตามภาวะเงินเฟ้อนะคะซึ่งในส่วนของประปาปทุมธานีหรือตัว PTW เนี่ยคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นประมาณ 4.08% นะคะเทียบ year on year มาอยู่ที่ระดับ 11.83 บาทต่อลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำประปาไทยหรือว่าตัว TTW เองเนี่ยก็ในส่วนของส่วนเกิน 300,000 ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยจะได้รับการปรับประมาณ 4.25% นะคะหรือมาอยู่ที่ 11.49 บาทต่อลูกบาทเมตรนะคะแต่ในส่วนของที่ต่ำกว่า 300,000 ล้านลูกบาทเมตรลงมาเนี่ยก็จะได้รับการปรับขึ้น 3.48% นะคะหรือว่าขยับมาเป็น26บาท24สตางค์นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้นับตัวส่วนลดที่ทางตัวการประปาไทยเนี่ยมักจะให้กับตัวการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วนะคะซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ปี53ให้ส่วนลดไป25สตางค์นะคะปี54ก็ให้ส่วนลดไป50สตางค์นะคะตรงนี้เราก็ได้ปรับเข้าไปในประมาณการพอสมควรนะคะแล้วก็ในประเด็นที่2ของตัว TTW เองก็คือเรื่องของในแง่การลงทุนนะคะซึ่งจะมีการลงทุนเข้าไปถือหุ้นตัว CKPนะคะหรือว่า CK Power ซึ่งเป็นตัวบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าไปถือโรงไฟฟ้าที่ลาวนะคะก็คาดการเงินลงทุนประมาณ 2.76 พันล้านบาทนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าไปลงทุนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนเข้ามาช่วยชดเชยในส่วนของภาษีจ่ายที่ตัว TTW ต้องจ่ายหลังจากที่หมด BOI ในปีหน้านะคะตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยลดผลกระทบได้แล้วก็ยังจะมีคาดว่าจะมีการสรุปเรื่องของการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นธีมที่ค่อนข้างน่าสนใจจากตัว TTW นะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามองที่6.75 บาทนะคะทั้งหมดก็เป็นหุ้น4ตัวที่เรา recommend เข้ามาสำหรับการเลือกเข้ามาเก็งกำไรในช่วงที่ตลาดอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมากนะคะท่านนักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดของหุ้นแล้วก็ตัวเลขสถิติต่างๆเนี่ยได้ใน weekly strategy ของเรานะคะที่ออกประจำสัปดาห์นะคะออกทุกๆคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็อยู่ในเว็บของ Poems นะคะwww.poems.in.th นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ